ตั๊กแตนชลดาไม่เคยลืมบุญคุณหอบเงินปึกใหญ่ให้คุณปู่ที่เคยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆต้องบอกเลยว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มาแรงมากๆที่สุดสำหรับตั๊กแตนชลดาทองจุนกลางและขึ้นชื่อว่าเป็นซุปตาร์ลูกไทยเลยก็ว่าได้และต้องบอกเลยว่าใครๆก็ทราบว่าทางด้านตั๊กแตนชลดานั้นขึ้นเป็นคนที่มีความกตัญญูเป็นอย่างมากที่เลี้ยงดูครอบครัวเป็นอย่างดีไม่มีขาดตกบกพร่องรวมถึงสร้างบ้านหลังใหญ่โตให้พี่น้องทุกคนล่าสุดทางด้านตั๊กแตนชลดาได้ออกมาโพสต์คลิปหลังเจ้าตัวได้เดินทางไปเยี่ยมคุณปู่ซึ่งเป็นคนที่เลี้ยงและให้เงินตั๊กแตนชลดาครั้นเมื่อยังเป็นเด็กงานนี้ทางด้านตั๊กแตนชลดาได้ก็เลยได้หอบข้าวสารอาหารแห้งนมพร้อมกับรังนกไปให้อีกทั้งก่อนกลับเจ้าตัวก็ได้นำเงินสดปึกใหญ่ให้เพื่อเป็นค่าที่เคยเลี้ยงดูมาตอนเด็กซึ่งทางด้านคุณปู่ก็ดีใจมากจนรีบยกมือไหว้ขึ้นเหนือหัวด้วยความดีใจด้านตั๊กแตนชลดาได้เข้าไปสวมกอดคุณปู่เซอร์ไพรส์หนักอีกเบสพาพ่อแม่ดูบ้านใหม่ซื้อให้เลยของขวัญวันเกิดสุดยอดลูกกตัญญูเบสรักวนีคำสิงและโบ๊ทภูวรักษ์คำสิงทายาทแชมป์โลกสมรักษ์คำสิงเผยคลิปพาพ่อแอนแม่มาดูบ้านใหม่ในวันเกิดพ่อบาสสมรักษ์คำสิงถ้าชอบเบสจะซื้อให้เลยเผยคลิปทางช่อง YouTube คำซิ่ง Family Channel ของทั้งคู่พาพ่อแอนแม่ดูบ้านใหม่เบสจะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดพ่อโดยลูกสาวคนสวยของพ่อบาสสมรักพาครอบครัวไปดูบ้านเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่เบสไปเที่ยวแล้วหายตัวสมรักตามหาเกือบแจ้งตำรวจลั่นไม่ทำอีกแล้วเบสโบ๊ทคนติดตามหลักร้อยสู้จนทะลุ3ล้านเปิดรายได้ไม่ธรรมดาบ้านสวยหลังใหญ่มากๆ100ตารางวาสาวเบสพาไปชมบ้านสวยมีบริเวณรอบบ้านกว้างขวางมากๆเจ้าตัวบอกว่าทำสวนหรือเตะบอลก็ได้ก่อนจะพากันไปดูห้องนอนหลายห้องโดยเฉพาะห้องมาสเตอร์เบดรูมให้เป็นห้องนอนพ่อกับแม่ห้องน้ำมีอ่างด้วยพ่อบาสชอบใหญ่บอกพ่อชอบเพราะพ่อชอบลงอ่างเรียกว่าห้องน้ำถูกใจพ่อจะลงไปแช่ให้แม่ถูหลังส่วนห้องเบสกับโบ๊ทก็กว้างไม่แพ้กันแต่ละคนเตรียมออกแบบแต่งห้องกันตามความชอบแล้วบ้านมี4ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์5ห้องน้ำและยังมีห้องแม่บ้านด้วยงานนี้เบสบอกว่าคุณแม่ประกาศรับสมัครแม่บ้าน2คนเลยทีเดียวห้องแม่บ้านใหญ่ขนาดนี้จะมาเป็นพี่น้องหรือเพื่อนสนิทกันก็ได้ใครสนใจไปสมัครเลยชมบ้านเสร็จสรุปถูกใจพ่อแม่มากสาวเบสย้ำซื้อบ้านให้พ่อแม่จริงๆเลยเพราะพ่อบอกชอบมากพร้อมให้รอชมคลิปต่อไปหากซื้อเสร็จตกแต่งพร้อมอยู่จะมารีวิวให้ชมกันอีกรอบด้วยก้อยรัชวินเสริมสิริมงคลทำบุญเนื่องในวันเกิดณวัดยานวาพระอารามหลวงหลังมีอายุครบ37ปีเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักธรรมเพื่อสังคมอย่างตูนบอดี้แสนลมก้อยรัชวินที่ได้เข้าพิธีวิวาเมื่อวานนี้28พฤศจิกายน2563โดยงานนี้ก้อยตูนได้จัดพิธีวิวาและฉลองมงคลสมรสสุดชื่นมื่นท่ามกลางเพื่อนในวงการบันเทิงที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งนะโรงแรมดีแอตทินีโฮเทลแบงคอกและต้องบอกว่าอบอุ่นหัวใจจริงๆเมื่อสาวก้อยรัชวินนั้นได้โพสต์ซึ้งถึงตูนบอดี้แสนลมของขวัญวันเกิดปีนี้ขอให้สามีสุขภาพแข็งแรงหลังรักษาตัวออกจากโรงพยาบาลไม่นานโดยส
าวก้อยได้ระบุข้อความในวันเกิดปีที่37ว่า My Birthday Wish ของขวัญวันเกิดปีนี้ไม่ต้องการอะไรมากนอกจากขอให้คนข้างๆแข็งแรงอาติวาร่าอยู่ด้วยกันไปนานๆ นะคะรักมากที่สุดพรในปีนี้ยกให้พี่คนเดียวTogether forever truly sing และล่าสุดสาวก้อยรัชวินนั้นก็ขอเสริมสิริมงคลชีวิตทำบุญเนื่องในวันเกิดณวัดยานนาวาพระอารามหลวงหลังมีอายุครบ37ปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า18มกราคมทำบุญวันเกิดที่วัดยานนาวาขอบคุณทุกๆคำอวยพรที่ส่งมาเมื่อวานนี้นะคะขอให้พรนั้นคืนกลับไปหาทุกคนร้อยเท่าพันเท่าเลยก้อยรัชวินเสริมสิริมงคลทำบุญเนื่องในวันเกิดณวัดยานนาวาพระอารามหลวงหลังมีอายุครบ37ปีใหม่ดาวิกางานเข้าโพสต์รูปอวดหุ่นล่าสุดจนมากกี้ทนไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาของเมืองไทยเลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่โด่งดังจากผลงานภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงซึ่งรับบทเป็นนางนาคนับว่าประสบความสำเร็จทางด้านรายได้เป็นภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดตลอดการของประเทศไทยและต้องบอกเลยถึงแม้ว่าใหม่ดาวิกาจะมีคิวงานยาวข้ามปีแต่เธอก็ยังไม่ลืมที่จะดูแลรูปร่างให้เป๊ะปังอยู่ตลอดเวลาและเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากรู้ว่าสาวใหม่มีเคล็ดลับอะไรในการดูแลตัวเองให้สวยได้ขนาดนี้และต้องบอกเลยถึงแม้ว่าใหม่ดาวิกาจะมีคิวงานยาวข้ามปีแต่เธอก็ยังไม่ลืมที่จะดูแลรูปร่างให้เป๊ะปังอยู่ตลอดเวลาและเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากรู้ว่าสาวใหม่มีเคล็ดลับอะไรในการดูแลตัวเองให้สวยได้ขนาดนี้ล่าสุดทางด้านใหม่ดาวิกาได้ออกมาโพสต์รูปภาพอวดหุ่นโชว์เอวบางร่างเล็กจนทำเอาคุณแม่มากกี้ราศีทนไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันอยากทรมานเธอด้วยการเอาหมูกระทะยัดปากเอาหนักไก่ทอดให้เธอกินชานมไข่มุกอีก2แก้วซึ่งทางด้านใหม่ดาวิกาก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าแม่จ๋าอย่าทำหนูแอปทักษอ่อนโผล่คอมเมนต์แซวกลางอินสตาแกรมอดีตคนรักหมวดอ๋อแม้เลิกรากันไปนานแล้วต้องบอกเลยว่ายิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นดูเหมือนว่าจะยิ่งปังสำหรับแอปทักษอ่อนพักสุขเจริญที่ได้หย่า กับอดีตสามีสงกรานต์เปเชนรงค์เพราะตั้งแต่อยากก็ดูเหมือนว่าการงานจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องและต้องบอกเลยว่าทางด้านแอปทักษอ่อนนั้นสมกับเป็นคุณสตรองเพราะเจ้าตัวเองก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีให้กับอดีตคนรักอย่างหมวดอ๋อถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปนั้นก็ตามซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งคู่ก็ผลัดกันเข้ามาคอมเมนต์อินสตาแกรมหรือแม้กระทั่งเจอกันก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ล่าสุดทางด้านแอปทักษอ่อนก็ได้เข้าไปคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของหมวดอ๋อหลังได้ออกมาโพสต์รูปภาพขณะกำลังยิงปืนพร้อมอวดเป้าที่เจ้าตัวยิงได้ซึ่งเมื่อเอามาดูใกล้ๆก็พบว่ากระดาษนั่นเป็นรูปโจรกับรูปเมียซึ่งทางด้านหมวดอ๋อนั้นก็ได้เล็งไปที่เมียหลายนัดจนพรุนเลยทีเดียวเมื่อทางด้านแอปทักษอ่อนจึงได้เข้าไปคอมเมนต์เอาไว้ว่าจะดีเหรอข้างงานนี้ก็มีคนเข้าไปกดไลค์ที่ข้อความดังกล่าวอย่างมากมาย